ชมครับลองไปดูความเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์คนเรารักกันได้ครับจะไม่มัวจะเกลียดกันอยู่ได้ยังไงครับใช่สิ่งที่มันเคยเป็นศัตรูกันมันก็รักกันได้ครับลองไปดูฮะนี่ครับไอ้เจ้านี้ก็เพลินเหลือเกินนะฮะแม่ไอ้เจ้าแมวก็หาที่ซุกหูดูทำอะไรกันน่ะเออไอ้เบาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันปลาอนุรักษ์ปลาสงวนแม่ไปเล่นตรงไหนไม่เล่นไอ้เจ้าแมวเอ้ยไปเล่นอะไรนะเมื่อกี้เออเล่นปลาสงวนแห่งชาติเขาเลยอันนี้เล่นหางแล้วดูฮะดูความแต่เหมือนกับหวังดีหาหมัดหาอะไรให้มากกว่านะคือไอ้เจ้าสองตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่น่ารักสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาเพราะว่ามันเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าจำเป็นต้องทำแบบนี้หรือว่ามันทำโดยสมัครใจเนื่องจากว่ามันอาศัยอยู่ปั๊มน้ำมันเดียวกันครับแต่ไม่ได้เป็นเด็กปั๊มนะฮะมันไม่ได้ไปเติมน้ำมันหรอกครับเป็นหมากับแมวจรจัดเออแล้วก็ไปอาศัยอยู่ปั๊มปตท.ภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยนั่นแหละครับผู้คนผ่านไปผ่านมาเห็นมันหยอกล้อกันเราเคยแวะเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นเพื่อนซีเนี่ยฮะดูดิบางจังหวะอ้าวหมาก็หยอกแมวบางจังหวะแมวก็หยอกหมาอันแน่อันแน่เออแต่แล้วก็ที่สำคัญคือหาเขาให้กันนี่แหละครับหาหมัดเออหาหมัดให้กันเนี่ยฮะนี่ต่างคนต่างหาหมัดครับอ่ะลองฟังดูฮะเราจะฟังหมาหรือแมวก่อนดีฟังคุณนั่นแหละเฮ้ยเอาฟังเออแม่ค้าที่ปั๊มแล้วกันมันร้องห้ามันร้องห้าแมวแม่มานะแล้วบ่เห็นเหมียวมันก็ไปห้องเอออยู่ล่างหุ่นเหมียวก็รีบวิ่งมาหาเนี่ยมันมาเล่นกันมาเล่นนํากันซะนี่เนาะมาทุกมื้อเลยบ่ครับมาทุกมื้อเนาะคันแมวนี่คันบ่เห็นมามันก็ห้องแมวแมวเป็นมาผู้ใดล่ะครับมาเนี่ยสังละโอ้มาเล่นกันทุกมื้อมาทุกมื้อแล้วแมวนี่อยู่ปั๊มนี่บ่ครับอยู่ปั๊มนี่เนี่ยมันมี2ตัวมันบ่ผิดกันบ่กัดกันบ่บ่มันก็ชะนีนะมันบ่กัดกันเนี่ยเออเล่นกันดีเออแม่ค้าเล่าบอกว่าโอ้ยบ่มันบ่กัดกันดอกมันมาห่ากันซุมื้อพอว่ามื้อได้มันบ่เห็นกันมันก็ร้องห้องหน้ากันหันแนวหันแนวคุณแปลเป็นภาษากลางไม่ใช่แปลเป็นภาษาเลยก็คือว่าถ้าวันไหนมันไม่เจอกันอีกฝ่ายนึงมันจะร้องหาหมายความว่าแมวถ้ามันไม่เจอมันก็จะง่าง่าหมาถ้ามันไม่เจอมันก็เมาเมามันก็จะร้องหาอย่างนี้ทุกวันอันนี้แม่ค้าเล่ากลายเป็นเพื่อนรักจริงๆนะแมนแนวเป็นเพื่อนรักกันแนวหันแนวมันเป็นหมาแมวแถวภูเรือค่ะแถวเมืองเลยต้องหันแนวอันเนี้ยเล่นไม่ถูกที่เนี่ยเอ้ยหมาก็ตาลอยเพลินเพลินเพลินเนี่ยฮะเพลินเลยเพลินเลยเอ้ยเพลินจริงเหรอคุณกำพูอ้าวจะไปรู้เลยเออไม่อยากรู้ไงอ่ะพี่จ้าตอบเขาหน่อยมันเพลินจริงๆอ่ะคะฮะทำไมคุณกำพูเข้าใจว่ามันเพลินมันจะเพลินไหมพี่จ้าไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่หมา